มาติดตามกันที่เรื่องความสวยความงามนะคะปัจจุบันนี้มีผลพวงเรื่องของพิษจากการศัลยกรรมเยอะมากค่ะทางมีการนำเข้านะคะเรื่องของนวัตกรรมใหม่จากแพทย์ค่ะผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะคะล่าสุดนวัตกรรมตัวนี้คือ Assist3 ค่ะเป็นชิ้นแรกในประเทศไทยนะคะที่สามารถทำให้เห็นผลลัพธ์ค่ะได้ก่อนการรักษาจริงค่ะจะไปติดตามรายละเอียดนะคะว่าจะมีวิธีการที่น่าสนใจอย่างไรบ้างจากรายงานชิ้นนี้ค่ะการสแกนใบหน้าของเครื่อง Exit3 เป็นขั้นตอนแรกของการสร้างภาพจำลองแบบ3มิติเพื่อให้ผู้ที่ต้องการศัลยกรรมได้เห็นโครงหน้าของตัวเองผ่านระบบซอฟต์แวร์ที่จะประมวลรายละเอียดของพื้นผิวเนื้อเยื่อและโครงสร้างกล้ามเนื้อภายในของใบหน้าได้อย่างเสมือนจริงที่สุดภาพที่เห็นด้านหลังนี้นะคะก็คือภาพผลประมวลของเครื่อง Exit3 ค่ะที่จะบอกว่าจะต้องเพิ่มฟิลเลอร์ที่หน้าผากกี่ซีซีนะคะถึงจะทำให้ใบหน้าของคุณดูดีขึ้นได้ค่ะแพทย์หญิงอัมพรจิตตพันกุลผู้นำเข้านวัตกรรม Exit3 เผยว่าสถิติของคนที่ทำศัลยกรรมแล้วผลลัพธ์ไม่ตรงกับความต้องการมีค่อนข้างสูงเนื่องจากความเข้าใจในข้อตกลงกับศัลยแพทย์ไม่ตรงกันหรือการที่คนไข้นำภาพดารามาเป็นตัวอย่างซึ่งอาจไม่เหมาะกับรูปหน้าเดิมของตัวเองทำให้ต้องเจ็บตัวฟรีดังนั้นนวัตกรรมนี้จะแสดงผลลัพธ์ให้คนไข้ดูก่อนการรักษาและสามารถบอกปริมาณการใช้ยาและตำแหน่งการรักษาให้แก่แพทย์เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการรักษามากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยอย่างน้อย 96% เนี่ยทำให้คนไข้กับหมอเนี่ยเห็นภาพเดียวกันได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการทดลองรีเสิร์ชแล้วนะคะว่าตัวนี้เนี่ยทำให้อัตราการที่จะต้องกลับมาแก้ไขสิ่งซึ่งบอกคุณหมอไปใหม่เนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องมาแก้ไขอีกเลยนะประมาณ 94% ตัวนี้เนี่ยก็จะโปรแกรมซึ่งค่อนข้างจะพิเศษกว่าเพราะว่ามันทำให้คนไข้เห็นของใกล้เคียงของจริงมากในเดียวกันหมอก็มีไกด์ไลน์ที่จะดูว่าถ้าฉันใส่ตรงเนี้ยก็คือตรงนี้แหละทั้งนี้แพทย์หญิงอัมพรบอกว่าเครื่อง Exit3 จะช่วยให้แพทย์สามารถสื่อสารกับคนไข้ได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการรักษาและความพึงพอใจของคนไข้ขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์นวัตกรรมการแพทย์ของไทยเพื่อให้ประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางความงามและศัลยกรรมในภูมิภาคอาเซียนในที่สุดธีรพงษ์พึ่งสุขถ่ายภาพลลิตวดีตั้งสิริตระกูลเดลีนิวส์ทีวีรายงานใครที่อยากจะรู้ผลลัพธ์ก่อนนะคะที่จะไปทดลองนะคะหรือว่าทำศัลยกรรมเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะคะกับนวัตกรรมตัวนี้ Exit3 นั่นเองค่ะ